วันนี้พวกเราส่วนหนึ่งขึ้นไปทางขอนแก่นจัดคอร์สมีคอร์สต่างประเทศเดี๋ยวหลวงพ่อจะตรวจแก่นบ้านที่ซูมนี้ก่อนต้องสลับหน้าจอไปขอนแก่นเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งมีวินัยมากขึ้นในสมาธิเห็นจิตไปจับอารมณ์ได้มากขึ้นระหว่างวันมีสติและสมาธิเห็นจิตทำงานได้มากขึ้นดูจิตสม่ำเสมอมีความคาดหวังให้ได้ผลตามต้องการแต่ผลไม่ดีอย่างที่คิดเลยได้เรียนรู้ว่าไม่เป็นไปอย่างที่ต้องการเห็นทุกข์จากการเข้าไปรู้อารมณ์ที่มากเกินไปแต่ใจยังมีรำคาญมีจงใจทำขอโอกาสหลวงปู่เมตตาสั่งสอนค่ะเห็นนะก็เห็นถูกแล้วนะแต่จิตมันต้องสบายกว่านี้นะจิตนี้คล่ำเคร่งเกินไปสังเกตไหมจิตมันติดซึมออกมาจิตที่ดีคือจิตปกติจิตปกติก็คือจิตที่ไม่มีโลภะโทสะโมหะมาแทรกแซงง่ายเป็นจิตที่เป็นปกติจะรู้ตื่นเบิกบานจิตนั้นโดยธรรมชาติมันผ่องใสอยู่แล้วมันรู้มันตื่นอยู่แล้วเราอยากปฏิบัติก็ไปนั่งเพ่งเอาเพ่งเอาบังคับจิตมันก็เลยไม่เป็นธรรมดาของเบอร์หนึ่งดูออกไหมเราบังคับอยู่นายมันเลยไม่ธรรมดาจะไปเป็นคนธรรมดานะไอ้ที่รู้ที่เห็นน่ะถูกแล้วล่ะแต่จิตที่ไปรู้ไปเห็นมันยังไม่ถูกตรงนี้ใช้ได้นะรู้สึกขนาดนี้นะไม่เข้าไปซึมเพ่งอยู่ข้างในแน่งๆนั้นไม่ถูกหรอกอยู่ตรงนี้มันจะเห็นร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่ไม่ใช่ตัวเราจิตใจเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงทำงานได้เองไม่ใช่เราไปเพ่งแน่งๆทุกอย่างไม่ใช่เราแต่จิตมันเป็นเราอยู่เราภาวนานะจิตก็ต้องเกิดดับได้ไม่ใช่ภาวนาแล้วจิตเที่ยงนะที่ทำอยู่นะใช้ได้ไปทำอีกนะแต่อย่าไปดึงจิตให้มันนิ่งๆอยู่จิตก็ต้องไม่เที่ยงนะเราเห็นความเกิดดับของมันไปเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวจิตก็เกิดที่ตาก็ดับเกิดที่หูแล้วก็ดับเกิดที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจเกิดที่ไหนดับที่นั้นเนี่ยเห็นมันเกิดดับไปไม่งั้นมันจะมีตัวหนึ่งนิ่งๆคงที่อยู่ดูทันตัวนี้นะอย่าไปทำจิตให้มันนิ่งๆยังไม่หายนะรู้สึกเปล่าแลบลิ้นซินี่ต้องเกินแค่ยิ้มไม่พอต้องแลบลิ้นเลยเห็นไหมใจมันยังนิ่งๆแข็งๆอยู่นิดนึงมันคลายออกแล้วล่ะตอนที่แลบลิ้นตะเกียบแต่มันยังแน่นอยู่นิดนึงแล้วเราจงใจเห็นไหมตรงนี้มันสบายกว่าตะเกียบเยอะแยะเลยนะจิตที่เป็นกุศลนะมีความสุขมีความสงบแม่ก็เป็นอุเบกขาแค่นั้นนะไม่เครียดเครียดนะเป็นอกุศลทันทีเลยเบอร์สองมีโทสะจริตแรงเห็นแรงดันข้างในทำให้รู้สึกอึดอัดกำลังสมาธิอ่อนไม่ชอบทำสมาธิแบบสงบเพราะกลัวติดเพ่งเคยจิตติดล็อกต
ตอนนี้เพ่งน้อยลงแต่ก็ยังเพ่งอยู่ในรูปแบบสวดมนต์5นาทีนั่งสมาธิ30นาทีทำสมาธิแบบตั้งมั่นเห็นจิตหลงเป็นระยะระยะหลงเยอะไม่สงบตอนออกจากการทำรูปแบบสังเกตว่าจะมีความมัวติดออกมาด้วยควรปรับเรื่องสมาธิอย่างไรบ้างคะจิตที่ถูกต้องสมาธิที่ถูกต้องนะในจิตที่ตั้งมั่นนะจงใจทำไม่ได้นะถ้าจงใจทำขึ้นมาไม่ใช่ของจริงหรอกให้เรารู้เวลาจิตมันหลงไปหรือรู้เวลาจิตมันเข้าไปจับอารมณ์โกรธขึ้นมารู้ว่าโกรธเงี้ยจิตที่โกรธก็จะดับจิตที่รู้นะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นจิตที่ประพัดสอนมันก็จะเกิดขึ้นมาแทนไม่ต้องพยายามทำจิตให้ตั้งมั่นนะถ้าพยายามทำจิตให้ตั้งมั่นเนี่ยเราจะแทรกแซงจิตเราจะปรุงแต่งอันนี้เป็นเจตนาที่ดีนะเป็นปุญญาภิสังขารไม่ต้องไปจงใจให้รู้ทันเวลาจิตมันหลงจิตมันไหลให้รู้ตรงนี้หลงแล้วรู้หลงแล้วรู้นะแล้วจิตมันจะตั้งมั่นเองจงใจทำให้ตั้งมั่นเองแข็งทื่อๆไปนะทื่อนานๆโมหะเข้ามาเหมือนเราเห็นน้ำไหมน้ำถ้ามันนิ่งๆนะไม่นานมันก็เน่าเราไปทำจิตให้มันนิ่งๆเฉยๆอยู่นะไม่นานมันก็เน่ามืดโมหะเข้ามาน้ำที่มันใสๆมันไหลได้นะไหลไปไหลมาเรารู้สึกไว้ให้จิตมันขยับขยื่นเคลื่อนไหวเรารู้สึกไว้ถอยออกมาอยู่อย่างนี้นะมีมุดอยู่ข้างในเบอร์สามเบอร์สามทำในรูปแบบเห็นกิเลสหยาบชัดเห็นกิเลสละเอียดได้ช้ากิเลสลดลงจิตทุกข์และไม่เป็นกลางกับโลกธรรม8ละการยึดของจิตได้เร็วขึ้นบางครั้งเห็นกายจิตแยกกันแต่จิตยังเป็นเราเห็นไตรลักษณ์ทางอารมณ์ได้ชัดจิตหนีคิดบ่อยฟุ้งแค่รู้รู้แล้วดับคิดวิจารณ์ลดลงสนุกกับการสอนธรรมะของจิตเพราะเห็นจริงเห็นถูกต้องไหมคะเห็นถูกไปทำอีกนะไม่ต้องจงใจยังจงใจเยอะไปนิดนึงอย่างขนาดนี้เราจงใจทำจิตให้นิ่งๆให้ตั้งมั่นรู้สึกไหมอย่าจงใจนะจงใจมันคือโลภเราไปแต่งเรากลายไปเราไปปรุงแต่งจิตให้มันตั้งมั่นปล่อยให้มันทำงานแล้วมีสติตามรู้ตามเห็นไปเรากลัวไม่มีสมาธินะแท้จริงแล้วสมาธิที่ถูกต้องนะมันเกิดร่วมกับสติที่ถูกต้องถ้าสติเราระลึกรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจถูกต้องก็สมาธิมันเกิดร่วมด้วยเสมอเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกังวลกลัวไม่มีสมาธิสติเกิดให้บ่อยๆดีจิตมันจะค่อยๆมีกำลังตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาของเบอร์สามภาวนาได้ดีนะแต่อย่าไปให้มันแต่งจิตให้มันนิ่งๆอยู่ที่ทำนะทำถูกแล้วนะค่อยๆฝึกไปเบอร์สี่เบอร์สี่ปฏิบัติในรูปแบบวันละ 1-2 ชั่วโมงโดยดูร่างกายหายใจทำความรู้สึกตัวในชีวิตประจำวันด้วยการดูลมหายใจและร่างกายเคลื่อนไหวหลงแล้วรู้ได้มากขึ้นรู้สึกว่ามีจิตตั้งมั่นขึ้นพิจารณาเห็นการเปลี่ยนแปลงในสมาธิว่าบังคับไม่ได้นึกถึงความไม่มีสาระของสังคตธรรมในกายและใจตนเองเนืองๆขอหลวงพ่อเมตตาอบรมสั่งสอนด้วยค่ะทำนะจิตขณะนี้ถูกนะแต่ตอนที่เริ่มต้นตะกี้ไม่ถูกขณะนี้ใช้ได้รู้สึกตัวอย่างนี้
ดูธาตุดูขันธ์ดูกายดูใจเท่าทำงานไปถึงเวลาก็กลับมาทำความสงบเป็นช่วงๆไปถ้ากำลังสมาธิไม่พอมันเดินปัญญาไม่ได้จริงสมาธิมันมีสองอันนะอันหนึ่งคือสมาธิสงบมันทำให้ใจมีแรงอันนี้เราต้องฝึกต้องทำทุกวันทุกวันทำในรูปแบบนี้น้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์เดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องสมาธิอันหนึ่งคือความตั้งมั่นอันนี้เราทำขึ้นมาไม่ได้หรอกให้เรารู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นคือจิตที่ไหลไปไหลมาถ้าเรารู้ทันจิตที่ไหลไปไหลมานะมีสติรู้ตรงนี้จิตมันตั้งมั่นเองเพราะฉะนั้นสมาธิที่ถูกต้องมันเกิดด้วยกันกับสติที่ถูกต้องนี่เรามีสมาธิถูกต้องจิตตั้งมั่นเราไปเดินปัญญาไปช่วงหนึ่งหมดแรงกลับมาทำสมาธิชนิดสงบให้จิตได้พักผ่อนจะได้มีแรงพอมีแรงแล้วก็อัพเกรดขึ้นเป็นจิตตั้งมั่นโดยการรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นแล้วมันจะตั้งมั่นขึ้นมาเองพอจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาได้นะขันมันแยกเองขันมันจะแยกเลยเราจะเห็นว่ากายกับจิตโคล่านสุขทุกข์ดีชั่วกับจิตก็โคล่านเห็นอัตโนมัตินะได้เห็นทุกอย่างเกิดแล้วดับทั้งสิ้นจะเกิดอัตโนมัติหมดไปทำอีกทำได้ดีแล้วล่ะขยันหมั่นเพียรดีเบอร์ห้าในรูปแบบนั่งสมาธิทำอานาปานสติดูร่างกายหายใจมีความคิดอารมณ์แทรกเข้ามาทั้งสุขทุกข์เฉยแต่ก็กำหนดเพียงแค่รู้ไม่เข้าไปร่วมกับสิ่งที่เกิดขึ้นจากนั้นความคิดและอารมณ์ที่แทรกเข้ามาดับลงแต่ก็จะมีเรื่องให้คิดผุดขึ้นมาวนเวียนอยู่เรื่อยๆก็จะปฏิบัติเช่นเดิมทำแบบนี้มาตลอดขอคำชี้แนะเพิ่มเติมครับทำอย่างนี้ก็ดีนะแต่ว่าสังเกตนิดนึงจิตตอนนี้ไม่เข้าฐานดูออกไหมจิตไม่ไปข้างนอกถ้ารู้ตรงนี้ก็ใช้ได้แล้วล่ะพอจิตมันตั้งมั่นถึงฐานจริงๆแล้วเราเห็นสภาวะที่เล่ามาตะเกียที่ส่งกันบ้านมานั้นถูกทั้งนั้นขอให้จิตมันตั้งมั่นจริงๆปัญญามันจะเกิดแต่ถ้าจิตเราไม่ตั้งมั่นเห็นโน้นเห็นนี่มันจะฟุ้งซ่านดีไปทำอีกนะแต่จิตต้องเข้าฐานนะจิตออกข้างนอกไม่ดีจิตเข้าฐานก็ดึงเข้ามาไม่ได้นะถ้าดึงเข้ามาแน่นๆให้รู้ทันจิตไม่เข้าฐานก็รู้ไปแล้วทำกรรมฐานของเราอย่างสมัยก่อนเวลาหลวงพ่อจิตไม่เข้าฐานหลวงพ่อหายใจออกหายใจด้วยใจปกติหายใจสองสามทีจิตก็เข้าฐานแล้วดีขยันดีเบอร์หกแป๊บหนึ่งเบอร์สองลงนะเอาเบอร์หกในรูปแบบใช้การเดินจงกรมรู้ร่างกายเคลื่อนไหวตอนเย็นสวดมนต์นั่งสมาธิรู้ลมหายใจส่วนใหญ่ฟุ้งมีความสงบบางครั้งระหว่างวันคอยรู้สึกตัวเห็นจิตหลงคิดหลงเพ่งบางครั้งเห็นเบื้องหลังของการกระทำหลังๆเห็นจิตหลงคิดบังคับไม่ได้ยังไม่มั่นใจว่าจิตถึงฐานเป็นอย่างไรคะไม่ต้องสนใจหรอกนะจิตถึงฐานอะไรเนี้ยยิ่งพยายามหามันยิ่งไม่ถึงนะจิตจะหลงไปอยู่ในความคิดคอยรู้เท่าทันสภาวะทั้งหลายเกิดขึ้นเราคอยรู้ไว้จิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมาเองตรงนี้จิตไหลไปคิดทราบไหมตรงนี้แหละจิตถึงฐานจิตถึงฐานนั่นคือจิตที่ไม่ไหลไปโดยที่เราไม่ได้รักษาไว้ไม่ได้เจตนาให้มันเกิดจิตลงไปคิดอีกแล้วทราบไหมเห็นไหมตรงนี้เห็นไหม
นี่แหละจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้สึกไหมมันเบิกบานขึ้นมาทำไม่ได้นะตัวเนี้ยเจตนาทำขึ้นมาก็เป็นของปลอมให้รู้เวลาจิตมันไม่ถึงฐานนะแล้วมันเรียกเกิดเองที่จริงแล้วถ้าเรารู้สภาวะธรรมอันใดอันหนึ่งก็ได้นะถ้ารู้ถูกต้องแล้วก็จิตจะตั้งมั่นถึงฐานเองแหละหลงคิดอีกแล้วทราบไหมเห็นไหมพอหลงคิดปุ๊บรู้ปั๊บเบิกบานปั๊บเลยเรียกว่าจิตมันมีโสมนัสเวทนามีความสุขจิตที่เป็นมหากุศลจิตเนี่ยยังมีสองงานมีเวทนาได้สองอย่างมีความสุขกับเป็นอุเบกขาแต่จิตผู้รู้ที่ดีเนี่ยต้องไม่ได้จงใจทำให้เกิดต้องเกิดอัตโนมัติเรียกอสังขาริกังไม่ได้แต่งให้มันเกิดขึ้นมาตอนนี้จิตน้อมเข้าไปหาความนิ่งอีกแล้วรู้สึกไหมรู้ทันอย่างนี้นะรู้ไปเรื่อยๆรู้ทันจิตใจตัวเองไปแล้วมันจะตั้งมั่นขึ้นมาเองเบอร์7เบอร์7ทำความสงบทุกเช้าหลงบ่อยคิดเยอะชอบเปรียบเทียบชอบแต่งจิตบางครั้งหลับตาทำสมาธิหายใจเข้าออกประมาณ 5-10 วินาทีเพื่อตั้งสติบางครั้งสติเกิดเองมั่นใจในทางนี้คาดหวังน้อยลงแต่ลึกๆคาดหวังมากพยายามกลับมารู้ลมหายใจบ่อยๆคอยสังเกตกิเลสและข้อเสียของตัวเองคอยรู้ทันทีละขณะไปเรื่อยๆมีรู้เป็นวิหารธรรมที่ทำอยู่ถูกต้องไหมคะถูกนะไปทำอีกถ้าเราภาวนาแล้วเราเห็นกิเลสตัวเองได้นะดีที่สุดเลยเบอร์เจ็ดรู้สึกไหมจริงๆเราร้ายนะเราร้ายกว่าที่เรานึกไว้อะเราภาวนาแล้วเราเห็นตัวจริงอ่ะผมร้ายจริงนะใน8คนนี้ยกให้เป็นเบอร์หนึ่งเลยร้ายจริงนะเนี่ยค่อยๆดูค่อยๆเรียนรู้ตัวเองนะมันคล้ายๆเราเห็นมือเท้าเราเปื้อนสกปรกอะไรเงี้ยพอเราเห็นเราก็ไปล้างมันก็สะอาดขึ้นล้างด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญานั่นแหละใจมันจะสะอาดหมดจดมากขึ้นมากขึ้นที่จริงแล้วทุกคนนะมันก็ปนเปื้อนทั้งนั้นแหละแต่คนซึ่งไม่ได้ภาวนาไม่ได้ปฏิบัติไม่มีศีลสมาธิปัญญาใจมันก็สะสมความสกปรกเรื่อยๆไปเรามาปฏิบัติเราให้เห็นโอ้กิเลสเยอะแยะเลยนะพอเรารู้ทันกิเลสตัวไหนตัวนั้นก็หลอกเราไม่ได้แล้วก็ค่อยๆหมดไปอ่อนกำลังลงนะใจเราก็สะอาดผุดผ่องขึ้นเรื่อยๆทำเอานะไอ้ตัวร้ายร้ายจริงเบอร์8เบอร์8ระหว่างวันใช้การบริกรรมคาถาให้มีสมาธิมีสติสลับกับพยายามขยับเคลื่อนไหวให้รู้สึกตัวเมื่อนั่งภาวนาจิตจะเพ่งกดเข้าไปภายในทันทีทำให้อึดอัดไม่ปกติเวลาเดินจงกรมรู้สึกว่าจิตปกติปลอดโปร่งมีสมาธิมีสติเป็นธรรมชาติมากกว่าขอหลวงพ่อแนะนำเพิ่มเติมจากที่ทำอยู่ครับเราถนัดเดินเราก็เดินนะเส้นไหวไปนั่งแล้วซึมเพ่งไม่ดีก็อย่าไปทำมันเส้นไหวให้เยอะๆเดินเยอะๆไปฝึกอยู่ใช้ได้นะแล้วก็สังเกตทิฏฐิมานะอะไรพวกนี้เราคอยรู้เท่าทันไปกิเลสอะไรเกิดเราคอยรู้ไปทำเอานะค่อยๆสังเกตตัวเองไปอะไรอาภูสนอะไรเรายังมีอยู่เราก็รู้ทันเอาค่อยลดค่อยละไปภูสนอะไรเรายังไม่มีเราก็สร้างขึ้นมาฝึกตัวเองไปเรื่อยๆมีสติอ่านใจตัวเองแล้วอาภูสนที่มีมันจะดับอาภูสนใหม่ก็ไม่เกิดมีสติรู้ทันจิตตัวเองนะภูสนที่ยังไม่เกิดก็เกิดที่เกิดแล้วก็แข็งแรงขึ้นนั้นมีสติอ่านจิตใจตัวเองไปเรื่อยๆเคลื่อนไหวไปเดินไปอะไรเงี้ย
ก็อ่านใจเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปนะท่านนี้นะเดี๋ยวก็จะสลับภาพชาวพุทธก็คือชาวพุทธนะชาวพุทธเราไม่แบ่งแยกว่าเกิดเป็นชาติไหนตระกูลไหนเราไม่ได้แบ่งแยกหรอกชาวพุทธก็คือชาวพุทธเหมือนอย่างคนที่มาบวชนะเคยนับถือศาสนาอะไรมาก็ได้เกิดในวรรณะไหนก็ได้เป็นคนชาติไหนก็ได้เข้ามาสู่ร่มกาสาวพัฒน์มาอยู่ร่มโพร่มใสของพระพุทธเจ้าก็เป็นลูกพ่อเดียวกันทั้งหมดก็เสมอกันหลวงพ่ออนุโมทนานะพวกเราตั้งอกตั้งใจฝึกฝนตัวเองธรรมะจริงๆแล้วเข้าใจยากศาสนาพุทธนะศาสนาอื่นเข้าใจง่ายกว่าไม่ต้องใช้เหตุผลอะไรมากขอให้เชื่อเท่านั้นเองแต่ศาสนาพุทธเอาแต่เชื่อใช้ไม่ได้นะศาสนาอื่นเขาเชื่ออันแรกเลยต้องเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงหรือเทวดาเทพเจ้าอะไรเงี้ยมีจริงต้องเชื่ออย่างนี้ก่อนพอเชื่อแล้วก็ต้องศรัทธาอาศัยศรัทธาก็สร้างคุณงามความดีไปในชาวพุทธเราเบื้องต้นเราก็มีศรัทธาเหมือนกันนะแต่ศรัทธาของเราต้องประกอบด้วยปัญญาเสมอเราไม่ได้มีศรัทธางมงายแต่น่าเสียดายที่ชาวพุทธส่วนใหญ่นะหลงไปทางงมงายซะเยอะเลยไม่เฉพาะประเทศเพื่อนบ้านหรอกประเทศไทยเนี่ยที่บอกเป็นชาวพุทธชาวพุทธนะมันก็งมงายเยอะแยะเลยหาคนที่เป็นพุทธแท้เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรเนี่ยหายากมากงั้นเราจะเป็นชาวพุทธที่ดีเราก็ต้องรู้ว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนอะไรเรื่องที่ท่านสอนทั้งหมดนะว่า 84,000 พระธรรมขันธ์ดูมีมากมายเหลือเกินแต่ทั้งหมดนั้นนะก็ย่อลงมาในเรื่องของอริยสัจ 4เท่านั้นเองเรื่องทุกข์เรื่องสมุทัยนิโรธมรรคอริยสัจสี่นะครอบคลุมธรรมะทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าสอนนะท่านเปรียบอริยสัจสี่เหมือนรอยเท้าช้างช้างมันเท้ามันโตนะรอยเท้าควายเหยียบลงไปนะอยู่ในรอยเท้าช้างก็ได้นะรอยเท้าฮิปโปก็ยังอยู่ในรอยเท้าช้างได้ธรรมะทั้งหลายทั้งปวงนะก็หนีไม่พ้นหลักของอริยสัจเหมือนรอยเท้าสัตว์ทั้งหลายก็รวมลงในรอยเท้าช้างได้งั้นอริยสัจนะกว้างขวางเหมือนรอยเท้าช้างถ้าเราเรียนอริยสัจได้เราก็จะเข้าใจศาสนาพุทธที่แท้จริงศาสนาพุทธนั้นสอนเราถึงเหตุกับผลทำเหตุที่เลวผลก็เลวทำเหตุที่ดีผลก็ดีทำเหตุที่เลวก็คือมีตัณหาผลที่เลวก็คือความทุกข์มันจะเกิดขึ้นทำเหตุที่ดีก็คือเจริญอริยมรรคมีองค์8ย่อลงมาคือศีลสมาธิปัญญาผลคือความพ้นทุกข์ก็จะเกิดขึ้นเห็นไหมว่าความพ้นทุกข์ที่เราจะเข้าถึงนะเข้าถึงด้วยการทำเหตุเราละเหตุที่ชั่วซะเรามาทำเหตุที่ดีสะสมไปจิตเราก็จะสะอาดผ่องแผ้วมากขึ้นมากขึ้นอันนี้ก็อยู่ในโอวาทปาติโมกนะละบาปอกุศลทั้งปวงทำกุศลให้ถึงพร้อมคือศีลสมาธิปัญญาอริยมรรคมีองค์8นะเป็นตัวกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมแล้วก็จิตมันก็จะผ่องแผ้วจิตที่ผ่องแผ้วคือจิตมันพ้นจากมลทินพ้นจากกิเลสนี่จิตของพวกเรานะมันปนเปื้อนอยู่กับกิเลสถ้าเราไม่มีกิเลสเราก็ไม่เกิดมาหรอก
นี่มีกิเลสแล้วเราก็มาหัดที่จะล้างกิเลสนะวิธีล้างกิเลสก็คือพัฒนาศีลสมาธิปัญญาขึ้นมานั่นแหละพอศีลสมาธิปัญญาของเราแก่รอบแล้วมันจะทำลายตัณหาตัณหาจะถูกทำลายได้เด็ดขาดเมื่อตัณหาถูกทำลายเด็ดขาดนะทุกข์ก็ดับเด็ดขาดนิโรธคือนิพพานก็จะปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาเรานี่เองเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเราทิ้งหลักของไตรสิกขาไม่ได้นะศีลต้องรักษาสมาธิคือการฝึกจิตจะต้องทำการเจริญปัญญาคือการเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจจะต้องทำขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้อย่างเราไม่มีศีลเราจะทำสมาธิอย่างนี้ทำไม่ได้สมาธิของเราจะเสื่อมอย่างรวดเร็วเลยหรือเราเจริญปัญญาแต่เราไม่มีสมาธินะใจเราจะฟุ้งซ่านเจริญปัญญาไม่ได้จริงเพราะงั้นถ้าเราอยากภาวนาอยากพ้นทุกข์จริงๆนะอยากเป็นลูกพระพุทธเจ้าจริงๆทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันในการที่จะเป็นลูกของพระพุทธเจ้าเราจะเกิดในชาติไหนตระกูลไหนฐานะไหนเราก็สามารถเป็นลูกพระพุทธเจ้าได้เท่าเทียมกันเพราะงั้นเราจะต้องเริ่มมาพัฒนาตัวเองตามเส้นทางที่ท่านสอนคือเรื่องของไตรสิกขาตั้งใจรักษาศีล5ข้อไว้ให้ดีนะตั้งใจรักษาให้ดีเบื้องต้นเจตนารักษาเรียกว่ามีเจตนาที่จะงดเว้นการทำบาปอกุศล5ข้อแรกๆทำยากอย่างเราชอบกินเหล้าเราเคยชินที่จะกินเหล้าอย่างเงี้ยเราจะต้องงดกินเหล้ามันลำบากนะที่ยากกว่ากินเหล้าคือสูบบุหรี่ไงถ้าคนไหนเคยติดบุหรี่จะรู้ว่าเลิกยากใจมันจะหิวบุหรี่อยู่เรื่อยๆนะพอว่างๆมือมันก็คว้าบุหรี่ขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้าเราจะถือศีลให้ดีไหมทีแรกเราต้องรู้จักข่มใจตัวเองไม่ยอมแพ้กิเลสมันอยากได้สิ่งเสพติดได้สารเสพติดมาเข้ามาในร่างกายเราไม่เอาอย่างเงี้ยหรือเราโกรธแต่ก่อนเราโกรธเราเคยโกรธปุ๊บด่าปั๊บนะทุกวันนี้เราจะสังเกตเห็นนะในโลกโซเชียลส่วนใหญ่ที่เขียนกันนั้นเป็นเรื่องอัปมงคลทั้งนั้นด่ากันไปด่ากันมาบางทีก็ด่าข้ามประเทศสิ่งเหล่านี้เป็นการทำบาปอกุศลนะเป็นมุสาวาททำให้คนแตกแยกกันทำให้คนทะเลาะกันทำให้คนไม่ชอบกันนี่เป็นการส่อเสียดนะงั้นเราไม่ทำนะอย่างทุกวันนี้ในเมืองไทยก็มีนะพวกเล่นโซเชียลก็ด่าเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านก็ด่ากันไปด่ากันมาก็เพราะเชื้อแห่งความเกลียดชังซึ่งกันและกันเราแพร่พิษใส่กันและกันชาวพุทธเราจะไม่ทำอย่างนั้นนะด่ากันไปด่ากันมานะมันมุสาวาทหรือส่อเสียดทำให้เกลียดชังชาตินี้เกลียดชาตินี้ชาตินี้ประเทศนี้เกลียดประเทศนี้อะไรเนี่ยชาวพุทธเราไม่ทำอย่างนั้นหรอกเราจะต้องมีความเมตตากรุณาต่อกันมองกันอย่างเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนะงั้นเวลาใจเราโกรธขึ้นมานะก่อนที่จะเขียนด่ากันหรือก่อนที่จะพูดออกไปก่อนที่จะแสดงท่าทางไม่ดีออกไปนะให้เราข่มใจไว้เราให้รู้ทันตัวเองนี่กำลังจะผิดศีลแล้วนะกำลังจะด่าเขาแล้วหรือกำลังจะกินเหล้าแล้วกำลังจะขโมยเขาละกำลังจะทุบตีเขาละกำลังจะทำร้ายสัตว์แล้วเนี่ยคอยรู้ทันไว้แล้วไม่ทำนะบางคนใจโหดเหี้ยมมากนะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายแล้วก็ตีเอาทั้งที่วัวควายมันมีบุญคุณกับเรานะช่วยเราทำไร่ไถนามีบุญคุณอะไรเงี้ยไม่พอใจขึ้นมาก็ตีเอาเนี่ยกำลังทำบาปให้ตัวเองนะแล้วทำความทุกข์ให้สัตว์อื่นแล้วทำบาปให้ตัวเองชาวพุทธเราจะไม่ทำเพราะฉะนั้นเราตั้งใจรักษาศีล5ให้ดีเราจะไม่ทำร้ายผู้อื่นไม่ทำร้ายสัตว์อื่นทางกายนะทางร่างกายของคนอื่นสัตว์อื่นเราไม่ทำร้ายเราไม่ทำร้ายทรัพย์สมบัติของคนอื่นนะ
ของสัตว์อื่นเราก็ไม่ทำนะอย่างเห็นรังนกบางคนเห็นรังนกกระจาบสวยๆนะก็ไปตัดเอามาห้อยที่หลังคาบ้านเราอะไรเงี้ยในนี้ก็ไปเบียดเบียนเขาเราชาวพุทธไม่ทำนี่ไปขโมยของเขามาแล้วหรือไม่เบียดเบียนด้วยการไปแย่งชิงคนรักของคนอื่นอย่างลูกเขาเมียเขาอะไรเงี้ยสามีเขาอะไรเงี้ยเป็นที่รักของคนอื่นถ้าเราไปประทุษร้ายคนเหล่านี้นะเจ้าตัวเจ้าของเขานะได้รับความทุกข์มากเลยอย่างเราไปรังแกลูกเขาใช่ไหมพ่อแม่เขาก็ทุกข์มากเลยเนี่ยพุทธเจ้าท่านสอนนะไม่ให้ละเมิดไม่ให้ผิดในกามกามก็คือสิ่งบุคคลนั้นเป็นที่รักอะไรพวกนี้นะไม่ให้เราละเมิดถ้าเราละเมิดนะเราทำร้ายคนอื่นใจของเราก็จะหยาบกระด้างทำชั่วได้ง่ายขึ้นเรื่อยๆความชั่วนั้นอ่ะแรกๆมันก็ตัวเล็กๆละทำบ่อยๆมันก็ชำนาญทำชั่วได้หน้าตาเฉยมากขึ้นมากขึ้นงั้นชาวพุทธเรานะความชั่วเล็กๆน้อยๆเลยให้รู้ทันแล้วก็อย่าไปทำมันถ้าพลาดพลั้งไปทำแล้วก็รู้ว่ามันไม่ถูกก็อย่าไปทำอีกอย่างบางคนไปทำแท้งนะไปทำแท้งตามกฎหมายถือว่าไม่ได้ฆ่าคนเพราะมนุษย์เนี่ยนับตั้งแต่ว่าคลอดออกมาแล้วก็มีชีวิตรอดเนี่ยถึงเรียกว่าคนตามกฎหมายกฎหมายไทยนะถ้าทางศาสนาพุทธนะตั้งแต่ปฏิสนธิอยู่ในท้องแม่นะก็ถือว่ามีชีวิตแล้วถ้าเราไปฆ่าให้ตายนะมันก็บาปเท่ากับฆ่าคนนั่นแหละตัดโอกาสที่เขาจะมีชีวิตขึ้นมาเนี่ยเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างนี้นะชาวพุทธเราก็ระมัดระวังเพราะศีลของเราตั้งอกตั้งใจนะรักษาให้ดีแล้วถัดจากนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำให้ได้คือการพัฒนาสติสติเป็นตัวรู้เท่าทันความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของร่างกายจิตใจคอยรู้สึกร่างกายคอยรู้สึกจิตใจตัวเองบ่อยๆสติเกิดจากจิตจำสภาวะได้แม่นสภาวะก็คือรูปธรรมนามธรรมคือกายคือใจเราจิตสติมันจะระลึกได้รวดเร็วนะมันต้องหัดระลึกบ่อยๆอย่างใครสักคนหนึ่งนะเราเห็นบ่อยๆเราจำได้แม่นพอเจอหน้าปุ๊บเราก็จำได้เลยบางคนนานๆหลายๆปีเจอทีหนึ่งเราก็จำไม่ได้สตินี้ก็เหมือนกันถ้ามันเราเห็นสภาวะบ่อยๆจิตมันจำสภาวะได้สติมันก็เกิดเร็วนะเกิดอัตโนมัติขึ้นมาเพราะงั้นเราก็จะต้องหัดเจริญสติการเจริญสติก็คือทำสติปัฏฐานนั่นแหละถนัดที่จะคอยรู้สึกกายก็รู้สึกกายถนัดรู้เวทนาก็รู้เวทนาถนัดที่จะรู้จิตที่เป็นกุศลอกุศลก็รู้ไปนะเนี่ยค่อยๆฝึกไปถนัดอันไหนเอาอันนั้นไม่ต้องเรียนแบบคนอื่นถ้ารู้กายนะอย่างเราจะรู้กายเนี่ยเราร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกนะต่อมาพอเราเผลอเราขาดสตินะแล้วลมหายใจเราเปลี่ยนอย่างสมมติเราหายใจทุกวันนะเรารู้สึกไปด้วยจนกระทั่งมันชำนาญที่จะรู้สึกลมหายใจวันหนึ่งเราไปเจอคนที่เราเกลียดนะจิตเรามีโทสะขึ้นมานะเราอยากฆ่าเขาแล้วลมหายใจเราจะเปลี่ยนจังหวะนะมันจะพลุ่งพล่านรุนแรงขึ้นเนี้ยเราเคยฝึกรู้ลมหายใจจนชำนาญพอลมหายใจมันเปลี่ยนจังหวะการหายใจนะสติเกิดเองเลยรู้หายใจอย่างนี้โกรธแล้วนี่นะเนี่ยหรือเราฝึกยืนเดินนั่งนอนเราคอยรู้สึกเคลื่อนไหวหยุดนิ่งเราคอยรู้สึกอย่างถ้าร่างกายเราขยับนี่เราคอยรู้สึกบ่อยๆนะต่อไปสติมันจะเกิดนะหลวงพ่อเคยเป็นนะเคยเล่าให้ฟังหลายทีแล้วอย่างหลวงพ่อไปเห็นสายหลวงพ่อเทียนเขาขยับมือลองทำดูบ้างก็ใช้ได้เนี่ยขยับแล้วรู้สึกตัวได้นะแต่ถ้าขยับแล้วหลงไปคิดเรื่องอื่นใช้ไม่ได้ขยับแล้วมาเพ่งมืออยู่อย่างนี้ใช้ไม่ได้ขยับแล้วใจแข็งทื่อๆอันนี้ใช้ไม่ได้ขยับแล้วรู้สึกนะด้วยใจปกตินี่จนขยับร่างกายแล้วร่างกายเคลื่อนไหวปุ๊บรู้สึกปั๊บนะวันหนึ่งเห็นเพื่อนเดินอยู่คนละฝั่งถนนนะ
ถนนในกรุงเทพรถมันเยอะนะไม่เห็นอยากข้ามไปหาไปทักทายไม่เจอนานอยากข้ามตรงนี้อยากไปทักเพื่อนไม่เห็นว่าอยากนี่หลวงพ่อกำลังหลงอยู่นะตอนนั้นเนี่ยดูจิตไม่ออกแล้วหลงอยู่แต่ว่าพอก้าวเท้านะจะข้ามถนนนะพอเท้าขยับนะเราเคยฝึกร่างกายเคลื่อนไหวเรารู้สึกนะพอเท้าขยับปุ๊บสติเกิดเลยรู้สึกอ้าวนี่มันหลงเนี่ยนะเนี่ยสติจะเกิดแบบนี้นะไม่ได้จงใจให้เกิดแต่มันเกิดเพราะเราดูสภาวะซ้ำไปเรื่อยๆจะรู้สึกลมหายใจก็ได้รู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนก็ได้รู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งก็ได้ฝึกไปหรือบางคนไม่ชอบดูร่างกายอยู่ดูเวทนาก็ได้แต่เวทนาแนะนำให้ดูเวทนาทางใจเวทนาทางกายเนี่ยเปลี่ยนแปลงช้าอย่างนั่งแล้วมันเมื่อยอย่างเงี้ยนั่งแล้วมันปวดมันเมื่อยเนี่ยมันจะแสดงใจรักได้ไหมถ้าเคยนั่งแบบเอาเป็นเอาตายนะสู้ตายนะเราจะพบว่ากระทั่งขาที่เป็นเหน็บชานะเราก็นั่งไม่เลิกนะนั่งไปเป็นชั่วโมงนะถึงจุดหนึ่งเนี้ยเลือดมันวิ่งพรุดหายได้นะไอ้ความทุกข์ทรมานในขาเนี่ยหายได้เหมือนกันไม่เที่ยงเหมือนกันแต่เนี้ยมันต้องอดทนมากต้องมีสมาธิมากนะหลวงพ่อเลยแนะนำถ้าจะดูเวทนาเนี่ยให้ดูเวทนาทางใจในใจเรามีเวทนา3อย่างเท่านั้นเองมีความสุขมีความทุกข์มีความเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์นะเพราะงั้นตอนนี้ถ้าเราจะฝึกพัฒนาสติด้วยการดูเวทนาเราก็คอยอ่านใจตัวเองไปจิตใจเรามีความสุขเราก็รู้จิตใจเรามีความทุกข์เราก็รู้จิตใจเฉยๆเราก็รู้หัดรู้แค่นี้แหละไม่ต้องกลัวว่าจะไม่พัฒนานะไม่ต้องทำอะไรเยอะเลยถ้าอ่านตรงนี้ออกนะสภาวะธรรมแค่3ตัวเท่านั้นเองนะเรียกโสมนัสเวทนาความสุขทางใจโทมนัสเวทนาความทุกข์ทางใจอุเบกขาเวทนานะไม่สุขไม่ทุกข์ทั้งวันใจเราก็มีเวทนาอยู่3อย่างนี้เท่านั้นนะคอยรู้บ่อยๆนะรู้เนืองๆแต่อย่าไปนั่งเฝ้าอย่าไปนั่งจ้องอยู่ที่จิตนะให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วก็มันจะเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดเฉยๆนะค่อยรู้เอาหัดรู้บ่อยๆต่อไปพอมีความสุขหรือมีความทุกข์หรือมีความเฉยๆอะไรเกิดขึ้นนะสติเกิดเองมันรู้เองนะอย่างเราเห็นดอกไม้สวยนะเรามีความสุขเกิดขึ้นมันเห็นว่านี่มีความสุขแล้วเนี่ยแล้วความสุขอันนี้เนื่องมาด้วยการเห็นดอกไม้สวยอันนี้จิตมีราคะเนี่ยมันจะเห็นต่อเข้าไปถึงกิเลสได้ด้วยนะสติที่แรกมันก็เกิดยากถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆมันก็เกิดได้ถี่ขึ้นอย่างหลวงพ่อแต่เดิมเป็นคนขี้โมโหนะหลวงพ่อเริ่มต้นด้วยการดูจิตที่มีโทสะทีแรกต้องโกรธแรงๆถึงจะรู้ต่อมาชำนาญขัดใจเล็กๆก็เห็นแล้วรำคาญนิดนึงก็เห็นแล้วอย่างแมงหวี่แมงวันบินมาจะมาตอมหน้าเราจะมาเข้าตาอะไรเงี้ยนะโมโหนะรำคาญหงุดหงิดนะอะไรเงี้ยเราเคยฝึกที่จะอ่านใจตัวเองเห็นโทสะบ่อยๆเงี้ยพอเรารู้ปุ๊บทีแรกต้องโกรธแรงๆถึงเห็นต่อมารำคาญนิดเดียวก็เห็นละวันหนึ่งนั่งอยู่ในห้องเนี้ยห้องแสงสว่างสบายเปิดประตูออกไปนะแสงแดดกระทบตาแค่นี้เองนะจิตยังรำคาญเลยเนี่ยเห็นโทสะอะไรไหมเล็กเล็กน้อยๆนะก็เห็นกิเลสเล็กๆ เราเห็นได้ก็เพราะว่าเราผ่านการเห็นกิเลสใหญ่ๆมาแล้วหัดฝึกไปเรื่อยๆใครราคะแรงก็ดูราคะเป็นหลักเจออะไรก็ชอบไปหมดเลยเจออะไรก็อยากได้หมดเลยก็ดูราคะไปอีกพวกหนึ่งโทสะแรงเจออะไรก็รำคาญไปหมดเลยนะอันนี้ก็ดูโทสะเป็นหลักไปเนี่ยหัดดูอย่างนี้เรื่อยๆนะแล้วต่อไปพอจิตหงุดหงิดนิดเดียวสติเกิดเองเลยนะนี่เป็นวิธีฝึกให้เกิดสตินะหรือจะดูกุศลอกุศลก็ได้นะราคะโทสะอะไรอย่างที่เล่าเมื่อกี้นี้นะหัดดูไปจะดูกายก็ได้จะดูเวทนาทางใจก็ได้จะดูใจที่เป็นกุศลอกุศลก็ได้หัดดูเรื่อยๆแล้วสติของเราจะเร็วขึ้นเรื่อยๆ
ล้วต่อไปพอเราโกรธนะสมมติเราเห็นคนนี้เราเกลียดมากเลยเราอยากฆ่ามันละหรืออยากเอาไม้ไปตีหัวมันนะเราจะเห็นในจิตมันมีโทสะผุดขึ้นมาแล้วนะหรือมันเห็นตอนนี้ไม่แช่มชื่นใจเลยจิตไม่มีความสุขละนะมีทุกข์โทมนัสเวทนาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราเคยฝึกสติจนชำนาญนะเราโกรธขึ้นมาเราจะไปฆ่าเขาแล้วนะเราเห็นโทสะปุ๊บโทสะดับไม่ฆ่าแล้วคราวนี้นะเราเห็นมีโทมนัสมีทุกข์เกิดขึ้นในใจเราโกรธคนอื่นเนี่ยตัวเองทุกข์เป็นคนแรกนะยังไม่ทันทำอะไรคนอื่นเลยตัวเองทุกข์ไปเรียบร้อยแล้วนี่เรามีสติรู้เฮ้ยทุกข์เนี่ยนะใจมันไม่เอาตรงที่เรามีสติว่องไวจนกระทั่งอ่านใจเราออกเนี่ยเราจะไม่ผิดศีลโดยอัตโนมัตินะศีลตัวนี้จะยกระดับจากศีลเป็นข้อที่เราตั้งใจงดเว้นมาแต่แรกนะต่อไปไม่ต้องตั้งใจรักษาสติมันรักษาจิตของเราได้ศีลอัตโนมัติมันเกิดเองมันจะเกิดศีลอีกชนิดหนึ่งนะเรื่องอินทรียสังวรศีลเวลาตาเราเห็นรูปจิตเราเกิดอะไรขึ้นมาเรามีสติรู้นะอย่างตาเราเห็นรูปจิตเกิดราคะมีสติรู้ราคะก็ดับเราก็ไม่ทำผิดศีลเพราะราคะเราได้ยินเสียงจิตเกิดโทสะนะได้ยินคนมาด่าเงี้ยเราเกิดโทสะเรามีสติรู้ว่าจิตมีโทสะนะนะโทสะก็ดับเราก็ไม่ไปทำอะไรเขาเราก็ไม่ไปผิดศีลนะเนี่ยค่อยๆสังเกตนะแล้วศีลของเราก็จะดีขึ้นทีแรกเรารักษาศีลด้วยการตั้งใจรักษาต่อไปสติรักษาจิตของเราเราไม่ต้องตั้งใจรักษาจิตมันจะไม่ผิดศีลเองแหละมันทำไม่ได้เพราะว่าคนทำผิดศีลนั้นเพราะกิเลสมันครอบงำจิตแต่ถ้าเรามีสติรักษาจิตอยู่เนี่ยกิเลสเกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นศีลอัตโนมัติมันจะเกิดขึ้นคำว่าสติรักษาจิตนะมันฟังแล้วบางทีก็เกิดปัญหาที่จริงไม่ได้รักษาอะไรหรอกสติรู้ทันอกุศลอะไรที่เกิดขึ้นกับจิตสติรู้ทันอกุศลมันดับไปเองนะมันก็ใช้คำว่ารักษาที่จริงไม่ได้ทำอะไรเลยแค่มีราคะเกิดขึ้นมีสติรู้ราคะดับแล้วนะจิตได้รับความคุ้มครองเรียบร้อยแล้วคุ้มจิตสติมาคุ้มครองจิตของเราเรียบร้อยแล้วที่ว่ารักษาหรืออารักขาอะไรนะคือคุ้มครองสติเป็นตัวคุ้มครองจิตของเราไม่ให้ถูกกิเลสครอบงำเพราะฉะนั้นหัดทำสติปัฏฐานนะอันใดหนึ่งก็ได้จะรู้กายก็ได้รู้เวทนารู้จิตก็ได้นะแล้วต่อไปเราจะเห็นเวลารู้กายใครเห็นใครเห็นกายจิตเป็นคนรู้กายรู้เวทนาใครเห็นเวทนาจิตเป็นคนเห็นเวทนารู้กุศลอกุศลจิตก็เป็นคนรู้กุศลอกุศลนะเพราะงั้นไม่ว่าจะเริ่มจากกายหรือเวทนาหรือจากจิตนะสุดท้ายมันก็เข้ามาที่จิตทั้งหมดแหละนะเพราะว่าจิตมันเป็นตัวกลางเป็นตัวร่วมของทุกสิ่งทุกอย่างนะเป็นแกนกลางของชีวิตเราเป็นแกนกลางของโลกในความรับรู้ของเราเป็นแกนกลางของจักรวาลในความรับรู้ของเรางั้นถ้าเราเข้ามาถึงจิตถึงใจอ่านจิตอ่านใจตัวเองได้นะเรียกว่าเหมือนเราควบคุมจักรวาลไว้ได้ในกำมือเราแล้วนะงั้นเราสังเกตนะฝึกสติปัฏฐานไปจะเริ่มจากกายก็ได้เริ่มเวทนาก็ได้เริ่มจากสภาวะที่เป็นกุศลอกุศลในจิตก็ได้ดูเรื่อยๆไปนะแล้วต่อไปเนี่ยจิตของเรานะสติมันจะเกิดแล้วจิตมันจะได้รับความคุ้มครองจากสติเวลากิเลสเกิดนะสติรู้ปั๊บกิเลสดับเลยพอกิเลสดับแล้วอะไรจะเกิดขึ้นศีลอัตโนมัติจะเกิดขึ้นเพราะไม่มีกิเลสนะในขณะนั้นไม่มีกิเลสรับรองไม่ทำผิดศีลแล้วอะไรจะเกิดขึ้นอีกพอมีสติอัตโนมัติปุ๊บสมาธิอัตโนมัติก็จะเกิดขึ้นนะงั้นอย่างเราโกรธอยู่นะใจเรากำลังพลุ่งพล่านจิตเราพุ่งออกไปหาคนที่ทำให้เราโกรธนะเรามีสติรู้จิตมีความโกรธจิตส่งออกนอกไปหาคนอื่นแล้วเนี่ยเรารู้ทันนี้ปุ๊บนะความโกรธก็ดับจิตก็จะตั้งมั่นขึ้นมาเห็นไหมสมาธิเกิดแล้วคือจิตมันกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวแล้ว
ม่ได้หลงออกไปดูคนอื่นไม่ได้หลงไปฟังเขาด่านะไม่หลงไปได้ยินโน้นได้ยินนี้ไม่หลงไปดมกลิ่นโน้นกลิ่นนี้นะไม่หลงไปตามรสตามสัมผัสในร่างกายไม่หลงไปในความคิดหลงไปในความคิดเป็นหลงทางใจนี่เรามีสติรักษาใจเราคุ้มครองจิตใจอยู่สติมันคุ้มครองใจเราเองนะไม่ใช่เราตั้งใจคุ้มครองฝึกสติเรื่อยๆนะแล้วสติมันจะคุ้มครองใจของเราเองอกุศลทั้งหลายเกิดไม่ได้ใจก็ไม่ฟุ้งซ่านไม่เพ่นพ่านออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อใจไม่ฟุ้งซ่านออกไปใจก็สงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวนะใจก็มีทั้งความสงบมีทั้งความตั้งมั่นเห็นไหมอาศัยกำลังของสตินะสมาธิจะเกิดขึ้นนะงั้นสมาธิไม่จำเป็นว่าต้องไปนั่งซึมไปเรื่อยๆนะถ้านั่งไปทำสมาธิตามรูปแบบไปแบบนั้นก็ใช้ได้แต่มันยากสำหรับคนรุ่นเรานะสมาธิสั้นคนรุ่นนี้งั้นอาศัยสตินี่แหละรู้ทันจิตตัวเองไปเรื่อยๆนะจิตไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้ทันจิตสุขจิตทุกข์จิตเฉยๆรู้ทันจิตเป็นกุศลจิตเป็นอกุศลรู้ทันรู้บ่อยๆสติอัตโนมัติเกิดสติก็ทำรักษาจิตไม่ให้เพ่นพ่านออกไปเราไม่ได้ควบคุมจิตนะเราไม่ได้บังคับจิตให้มีสมาธินะจิตจะมีสมาธิอัตโนมัติเมื่อเรามีสติรู้ทันจิตที่ไม่มีสมาธิจิตที่ไม่มีสมาธิคือจิตที่มันเพ่นพ่านออกไปทางอายตนะทั้ง6ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเรารู้ว่ามันหลงออกไปนะความหลงดับจิตถ้าตั้งมั่นไม่หลงในขณะนั้นแหละสมาธิได้เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วด้วยกำลังของสติพระพุทธเจ้าท่านถึงบอกนะว่าถ้าเรามีสัมมาสติเนี่ยทำให้มากเจริญให้มากจะทำให้สัมมาสมาธิบริบูรณ์เห็นไหมเนี่ยหลักของการปฏิบัติอยู่ตรงนี้นะคนไม่ค่อยเรียนอ่ะคิดแต่ว่าจะไปนั่งสมาธิให้จิตสงบมันกลายเป็นมิจฉาสมาธิซะเป็นส่วนใหญ่นะเพราะไม่มีสติกำกับนะงั้นถ้าเรามีสติชำนาญเราไปนั่งสมาธินะในรูปแบบอ่ะจิตรวมเข้าอัปปนาสมาธิยังไม่ขาดสติเลยนะมีสติตลอดสายของการปฏิบัติเลยนะสมาธิอย่างนั้นดีนะได้ความสงบได้ความตั้งมั่นได้กำลังมากมายนี่ถ้าทำไม่ได้นะมีสติรู้เท่าทันอ่านใจตัวเองไปเรื่อยๆสัมมาสติคือสติที่ระลึกรู้รูปนามกายใจหรือสติปัฏฐานนั่นเองสัมมาสติเมื่อทำให้มากเมื่อเจริญให้มากจะทำให้สัมมาสมาธิบริบูรณ์เห็นไหมอาศัยการมีสตินะทำให้สมาธิเราบริบูรณ์ตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาโดยที่ไม่ได้เจตนาไม่ได้รักษาไม่ได้ทำขึ้นมาเนี่ยการมีสตินะทำให้เรามีศีลบริบูรณ์ให้มีสมาธิบริบูรณ์ขึ้นมาแล้วสัมมาสมาธิเมื่อทำให้มากเจริญให้มากนะจะทำให้การเจริญปัญญาเกิดขึ้นเรียกว่าทำให้เกิดสัมมาญาณะเพราะฉะนั้นเราจะเดินปัญญาได้จะต้องมีสัมมาสมาธินะถ้าไม่มีสัมมาสมาธิจะเดินปัญญาไม่ได้จริงเมื่อเช้าก็มีคนส่งกันบ้านหลวงพ่อนะว่าเขามีสติรู้นะเห็นจิตมันตั้งมั่นได้เองสติรู้สภาวะอย่างจิตหลงแล้วรู้ปุ๊บเห็นจิตมันตั้งมั่นเลยรู้เลยว่าโอ้สมาธินั้นมันเกิดจากสตินี่เองเนี่ยถ้าเข้าใจตัวนี้นะเราจะฝึกสมาธิได้ง่ายแล้วพอเขาบอกพอเขามีจิตตั้งมั่นขึ้นมาปุ๊บนะเขาเห็นในกายกับจิตเนี่ยเป็นคนละอันกันเนี่ยเขาเริ่มเจริญปัญญาแล้วปัญญาขั้นที่หนึ่งแยกรูปแยกนามเห็นกายกับจิตใจเป็นคนละอันกันไม่ได้เจตนาแยกมันแยกอัตโนมัติเพราะอะไรเพราะมีสัมมาสมาธิแล้วมีจิตมันตั้งมั่นแล้วนะเพราะฉะนั้นสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาปัญญาขั้นที่หนึ่งก็คือการแยกรูปนามได้นะเพราะฉะนั้นจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยเกิดจากการมีสติรู้ทันนะสภาวะธรรมแล้วจิตตั้งมั่นพอมีจิตที่ตั้งมั่นแล้วเนี่ยขันธ์มันจะแยกอัตโนมัตินะมันจะแยกไม่ยากเลยอย่างขณะนี้พวกเราฟังหลวงพ่อพูดให้ฟังเนี่ยมันจิต
มันเป็นการถ่ายทอดธรรมะกันนะแล้วพวกเราเนี่ยรู้สึกไหมจิตของเราตั้งอกตั้งใจฟังหลวงพ่อจิตเรามีสมาธินะจิตใจเรามีกำลังขึ้นมาลองนึกถึงร่างกายที่กำลังนั่งอยู่ลองนึกถึงสิเห็นไหมว่ามันไม่ใช่ตัวเรานะมันเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าแต่ถ้าเราไปทำจิตทื่อๆแล้วไปรู้อย่างเงี้ยนะก็แข็งทื่อๆไปไม่ได้เรื่องไม่เกิดปัญญาจิตต้องมีสมาธินะแล้วขันธ์มันจะแยกนะถ้าไม่มีสมาธิมีมิจฉาสมาธิเพ่งไว้ซื่อบื้อเลยแล้วไปดูเนี่ยมันจะกลายเป็นการเพ่งอย่างไปดูร่างกายก็จะไปเพ่งร่างกายไปดูลมหายใจก็เพ่งลมหายใจนะก็จะไปผิดอย่างนี้ไปหมดเพราะฉะนั้นสมาธิเป็นเรื่องสำคัญมากนะถึงเป็นบทเรียน1ใน3อาทิศีลสิกขาอาทิจิตตสิกขาอาทิจิตตสิกขาทำให้เราได้สัมมาสมาธิขึ้นมาเห็นไหมให้เป็นเรื่องของจิตนะถ้าเราไม่ได้เรียนเรื่องของจิตของใจไม่มีสติคุ้มครองรักษาจิตแล้วก็สัมมาสมาธิไม่เกิดหรอกนะเนี่ยพอสัมมาสมาธิเกิดปัญญาก็จะเกิดปัญญาขั้นต้นแยกรูปนามได้เราเห็นร่างกายกับจิตโคจรต่อไปสุขทุกข์เกิดขึ้นในใจเราเราก็จะเห็นสุขทุกข์กับจิตก็โคจรกันกุศลอกุศลโลภโกรธหลงเกิดขึ้นในจิตใจเรามันก็จะเห็นอีกนะกุศลหรือโลภโกรธหลงอะไรไม่ใช่จิตนะเป็นโคจรจิตเป็นคนไปรู้ไปเห็นมันเข้าไหมพอเราสติระลึกรู้กายก็เห็นว่ากายไม่ใช่จิตนะกายไม่ใช่ตัวเราเป็นของถูกรู้ถูกดูสติระลึกรู้เวทนาก็จะเห็นเวทนาไม่ใช่จิตนะโคจรกันเวทนาเป็นแค่ของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานะสติระลึกรู้กุศลอกุศลทั้งหลายจิตตั้งมั่นมีสัมมาสมาธิอยู่ปัญญาก็จะเกิดจะเห็นนะกุศลหรือโลภโกรธหลงทั้งหลายนะเป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่เราไม่ใช่จิตนะเนี่ยมันจะแยกขันธ์นะมันจะค่อยๆแตกตัวออกไปนะรูปขันธ์ส่วนหนึ่งนามขันธ์เนี่ยมี4อันนะสุขทุกข์อันหนึ่งนะความจำได้หมายรู้อันหนึ่งความปรุงดีปรุงชั่วอันหนึ่งความรับรู้คือจิตเป็นอีกอันหนึ่งเนี่ยถ้าสมาธิเราดีนะจิตมันแยกออกมาแล้วนะแล้วเราจะเห็นนะเราสติระลึกรู้เวทนาก็เห็นเวทนาไม่ใช่จิตเวทนาไม่ใช่เราสติระลึกรู้สัญญาความจำได้หมายรู้ก็เห็นสัญญาไม่ใช่เรานะไม่ใช่จิตไม่ใช่เราสติระลึกรู้สังขารก็เห็นสังขารไม่ใช่จิตนะไม่ใช่เราดูเรื่อยๆไปนะสุดท้ายเราก็จะเข้าใจความจริงขันธ์ทั้งหลายนะตัวรูปไม่ใช่ตัวเราเวทนาสัญญาสังขารไม่ใช่เรามันเหลือเราอยู่ที่จิตอันเดียวนะตัวเนี้ยถ้าค่อยดูเรื่อยๆนะร่างกายไม่เคยบอกเลยว่ามันคือตัวเราจิตนะคิดเอาเองว่าร่างกายคือตัวเราความสุขทุกข์มันไม่เคยบอกเลยว่ามันคือตัวเราจิตต่างหากคอยบอกว่าเราสุขเราทุกข์ความจำได้หมายรู้ทั้งหลายมันไม่เคยบอกว่ามันเป็นเราจิตต่างหากไปบอกว่าเนี่ยเราจำได้นี่เรารู้นะเราหมายรู้ถูกเราหมายรู้ผิดอะไรเนี้ยเนี่ยจิตมันทำงานทั้งนั้นนะหรือกุศลอกุศลคือตัวสังขารทั้งหลายนะมันไม่เคยบอกนะว่ามันคือตัวเราความโลภมันเคยบอกไหมว่ามันคือเราความโลภไม่เคยบอกว่ามันคือเราใช่ไหมแต่จิตเราโลภอ่ะนะกลายเป็นว่าเราโลภขึ้นมาว่าตัวจิตนั่นแหละมันเป็นหลงก่อเกี่ยวเข้ากับความโลภแต่ถ้ากำลังสมาธิเราดีนะมีสัมมาสมาธิมาเห็นโลภกับจิตโคจรกันโลภไม่ใช่เราจิตอยู่ต่างหากเนี่ยพอเราเห็นจิตชำนาญนะดูเวทนาเราก็เข้ามาเห็นจิตดูกายดูรูปนะกายานุปัสสนาก็เห็นจิตดูเวทนานุปัสสนาก็เห็นจิตดูจิตตานุปัสสนานะก็เห็นจิตเห็นไหมทั้งหมดเนี่ยเชื่อมโยงด้วยจิตตัวเดียวนี้เองนะในสติปัฏฐาน4นะสุดท้ายก็เข้ามาที่จิตนะแล้วถัดจากนี้นะเราจะเดินปัญญาที่สูงขึ้นไปอีกเราจะเห็นว่าตัวจิตเองก็ไม่เที่ยงตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เช่นเดียวกับรูปเวทนาสัญญาสังขารทั้งหลายนั่นเองจิตไม่เที่ยงถ้าเราเคยฝึกจนจิตเราตั้งมั่นได้เราจะเห็นนะจิตที่ตั้งมั่นกับจิตที่หลงนะเป็นคนละอันกัน
นะจิตหลงอันหนึ่งจิตที่ตั้งมั่นเป็นอันหนึ่งแต่คนในโลกเนี้ยไม่เคยเห็นจิตว่ามันเกิดดับไม่เคยเห็นจิตไม่เที่ยงเพราะอะไรเพราะมันมีแต่จิตหลงอย่างเดียวมันไม่เคยมีจิตตั้งมั่นไม่เคยมีจิตรู้นะเนี่ยไม่มีจิตผู้รู้ขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นมันอยู่กับความหลงมาตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายตายไปด้วยความหลงอีกนะเพราะฉะนั้นไม่เคยรู้เลยว่าจิตมีหลายชนิดนะมีหลายดวงนะแต่ถ้าเราเคยฝึกเนี่ยมีสติเราทำสติปัฏฐานเรื่อยๆมานะถ้ามาถึงที่จิตได้นะรู้กายจิตเป็นคนรู้รู้เวทนาจิตเป็นคนรู้รู้สังขารจิตเป็นคนรู้นะเข้ามาที่จิตได้เราจะเห็นนะจิตผู้รู้เองก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์จิตผู้รู้เกิดขึ้นชั่วคราวแล้วก็ดับไปนี่มันไม่เที่ยงจิตผู้รู้นะสั่งให้เกิดก็ไม่ได้ถ้าสั่งให้เกิดก็เป็นผู้รู้ปลอมแข็งกระด้างสั่งไม่ได้ควบคุมไม่ได้สั่งให้อยู่ตลอดไปก็ไม่ได้นี่คือมันเป็นอนัตตานะมันรู้อยู่ชั่วคราวแล้วมันก็ดับเกิดจิตผู้หลงหลงอะไรหลงไปดูทางตาหลงไปฟังทางหูหลงไปดมกลิ่นทางจมูกหลงไปรู้รสทางลิ้นหลงไปที่รู้สัมผัสทางร่างกายหลงไปคิดนึกทางใจหลงไปเพ่งกรรมฐานทางใจอะไรเงี้ยเนี่ยมันหลงแล้วเราเคยมีจิตรู้แล้วเนี่ยพอเกิดจิตหลงเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยตอนนี้หลงนะพอรู้ว่าตรงนี้หลงปุ๊บจิตรู้จะเกิดเองนะแต่ถ้าเราไม่เคยมีจิตรู้มันมีแต่จิตหลง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 เราไม่รู้ว่ากำลังหลงอยู่นะแต่ถ้าเรามีจิตรู้ขึ้นมาแล้วเนี่ยพอหลงไปทางตาปุ๊บเราเห็นเลยเฮ้ยตอนจิตหลงไปทางตาเนี่ยจิตผู้รู้ดับจิตนั้นเกิดได้ครั้งละดวงเดียวนะถ้าจิตเป็นผู้รู้อยู่จิตก็ไม่เป็นผู้หลงถ้าจิตเป็นรู้รูปทางตาจิตผู้รู้นี้ดับนะจิตผู้รู้ก็ดับจิตไปฟังเสียงจิตผู้รู้นี้ก็ดับจิตไปดมกลิ่นจิตผู้รู้ก็ดับจิตไปรู้รสนะจิตผู้รู้ก็ดับงั้นจิตมันจะรู้อารมณ์ได้ครั้งอันและอย่างเดียวนะแต่เราเคยมีจิตผู้รู้ชำนิชำนาญนะหลงไปดูรูปนะจิตผู้รู้ดับแล้วเกิดจิตหลงไปดูรูปแล้วสติรู้ทันจิตที่หลงไปดูรูปดับเกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาเราจะพบว่าจิตผู้รู้ตัวนี้กับจิตผู้รู้ตัวก่อนนะคนละตัวกันงั้นจิตผู้รู้เองก็ไม่เที่ยงนะเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้หลงสุดท้ายเราก็จะรู้นะกระทั่งตัวจิตนะเต็มไปด้วยความไม่เที่ยงจิตทั้งหลายเป็นอนัตตานะเนี่ยภาวนาถ้าเข้ามาถึงตัวนี้ได้นะเราจะเห็นขันธ์ทั้ง5นะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วภูมิจิตภูมิธรรมอันนี้เราจะคือพระโสดาบันนะพระโสดาบันจะรู้ความจริงขันธ์5ไม่ใช่เราไม่มีเราในขันธ์5ไม่มีเรานอกเหนือจากขันธ์5นี้ถ้าเราไม่ได้ภาวนาอย่างที่บอกมานะไม่ได้มีศีลในเบื้องต้นพัฒนาสติจนมีศีลอัตโนมัติมีสมาธิอัตโนมัติมีปัญญาอัตโนมัติขึ้นมาเราจะมาไม่ถึงความจริงอันนี้ปัญญามันจะค่อยๆเห็นไปก่อนนะอย่างร่างกายเนี้ยง่ายที่สุดนะจะเห็นร่างกายเนี้ยไม่ใช่เรานะต่อมาเห็นสุขทุกข์ไม่ใช่เราอันนี้ดูยากขึ้นนิดหนึ่งเห็นว่าความจำได้ความหมายรู้ต่างๆไม่ใช่เรานะเห็นสังขารทั้งหลายคือความปรุงดีปรุงชั่วโลภโกรธหลงทั้งหลายไม่ใช่เราอันนี้เห็นแล้วสี่ขันธ์เห็นไหมแล้วถ้าเราเจริญสติบ่อยๆจิตมีสัมมาสมาธิจิตตั้งมั่นบ่อยๆก็เห็นผู้รู้มันเกิดดับได้นะสลับไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจบ่อยๆสุดท้ายจิตมันก็ปิ๊งขึ้นมานะกระทั่งจิตผู้รู้ที่เราเคยคิดว่ามันคือตัวเราอย่างเหนียวแน่นที่สุดอ่ะมันก็ไม่ใช่ตัวเรามันก็เกิดดับได้นะงั้นการที่เราเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้นแล้วดับไปไม่ใช่ตัวเราของเรานี่คือปัญญาที่สำคัญในพระพุทธศาสนานะถ้าเราเห็นตรงนี้ในเบื้องต้นเนี่ยจิตมันจะละความหลงผิดละความหลงผิดได้ว่าเอ้ยขันห้าคือตัวเรามีตัวเราในขันห้าแล้วเราก็เจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาของเราต่อไปนั่นแหละต่อไปปัญญาแก่กล้าขึ้นมันจะหมดความยึดถือในขันห้าทีแรกมันเห็นความจริงก่อน
พอเห็นความจริงว่าขันห้าไม่ใช่เรานะละความเห็นผิดด้วยความเห็นถูกนะได้เป็นพระโสดาบันละความเห็นผิดต่อมาเนี่ยเราดูขันห้ามันทำงานไปมันไม่ใช่เราแต่ดูมันทำงานไปเรื่อยๆนะสุดท้ายปัญญามันแก่รอบขึ้นนะมันจะเห็นเลยขันทั้งห้าไม่มีอย่างอื่นเลยนะนอกจากทุกข์ร่างกายนี้ไม่มีอย่างอื่นเลยนอกจากทุกข์คนที่ไม่ได้ภาวนาก็คิดว่าร่างกายนี้ทุกข์บ้างสุขบ้างแต่เราภาวนาเราเห็นนะร่างกายนี้ทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยนะเวทนาเกิดขึ้นอย่างเวลามีความสุขเกิดขึ้นนะคนทั่วไปไม่รู้สึกว่ามีความทุกข์นะแต่ถ้าเราเป็นนักปฏิบัติชำนิชำนาญในจิตใจของตัวเองเวลาความสุขเกิดขึ้นมาเราจะพบเลยความสุขก็เสียดแทงจิตใจนะความสุขก็บีบคั้นจิตใจได้โลภโกรธหลงหรือกุศลก็บีบคั้นจิตใจได้เวลาจิตเราอยากทำบุญนะจิตก็ถูกบีบคั้นนะนะเพราะงั้นธรรมะในขั้นสุดท้ายมันเลยเหนือบุญเหนือบาปเหนือดีเหนือชั่วนะเหนือสุขเหนือทุกข์นะเพราะมันเห็นนะทั้งหมดไม่มีอย่างอื่นเลยมีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยถ้าจิตมันเข้าใจความจริงถึงขนาดที่ว่านอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปนี่แหละที่สุดของทุกข์อยู่ตรงนั้นจิตจะปล่อยวางความถือมั่นในรูปนามกายใจในขันห้าหมดความยึดถือเพราะปัญญารู้แจ้งแทงตลอดแล้วว่ามันคือตัวทุกข์นะตรงนี้รู้ขันห้าในเบื้องต้นที่เป็นพระโสดาบันเนี่ยคือรู้ว่ามันไม่ใช่เรานะส่วนในขั้นสูงขั้นพระอรหันต์เนี่ยรู้ว่าขันห้าเนี่ยมันคือก้อนทุกข์และจิตมันหมดความยึดถือเองนะไม่ใช่จงใจไม่ยึดถือนะมันไม่ยึดถือเพราะมันรู้ว่ามันคือทุกข์อย่างเราเห็นถ่านไฟแดงๆนะเด็กทารกมันไม่รู้เรื่องมันเห็นถ่านไฟสีสวยดีไปหยิบอ่ะเนี่ยมันไม่รู้นะเพราะมันไปหยิบเพราะมันทุกข์อ่ะจิตเราเนี่ยเราหยิบฉวยเอาขันห้าขึ้นมาเราไม่เคยรู้ว่าทุกข์นะนี่พอเราภาวนาแล้วเรารู้ว่ามันทุกข์นะต่อไปไอ้เด็กคนนี้มันไม่ไปหยิบถ่านไฟแดงๆขึ้นมาอีกแล้วจิตที่ฝึกดีแล้วเนี่ยมันจะไม่หยิบฉวยขันห้าขึ้นมาอีกแล้วเพราะมันคือตัวทุกข์นี่คือการรู้ทุกข์นะรู้ทุกข์รู้ทุกข์แจ่มแจ้งเมื่อไหร่ก็ละสมุทัยเมื่อนั้นคือหมดความอยากนะหมดความอยากให้กายให้ใจเป็นสุขหมดความอยากให้กายให้ใจไม่ทุกข์พอรู้ความจริงแล้วกายกับใจนี่คือตัวทุกข์จะไปอยากให้มันสุขได้ยังไงมันคือตัวทุกข์จะอยากให้มันไม่ทุกข์ได้ยังไงความทุกข์นั่นแหละเป็นสัจจะนะเรียกว่าทุกขสัจนี่คือความจริงแท้แก้ไขไม่ได้นะแต่ว่าอย่าไปทำสมุทัยถ้าเรารู้ความจริงว่าขันห้าคือตัวทุกข์นะจิตหมดความยึดถือนะจิตจะหมดความอยากที่จะเข้าไปแทรกแซงขันห้านะงั้นตัณหามันไม่มีเมื่อตัณหาไม่เกิดความดิ้นรนปรุงแต่งของจิตคือตัวภพจะไม่เกิดเมื่อภพไม่เกิดการหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจคือชาติจะไม่เกิดก็เรียกว่าสิ้นภพสิ้นชาตินะแล้วมันก็สิ้นทุกข์กันตรงนั้นแหละนะค่อยฝึกนะเดี๋ยววันหนึ่งจะเห็นอย่างที่หลวงพ่อบอกนะนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปนะเห็นไหมว่ามันเป็นสภาวะธรรมล้วนๆรูปนะรูปจากคนไทยคนลาวคนพม่าคนเขมรฝรั่งคนจีนมันก็คือดินน้ำไฟลมเหมือนกันนะเวทนามันก็เหมือนกันสัญญาสังขารวิญญาณมันก็แบบเดียวกันงั้นมันไม่ได้แยกนะว่านี่คนชาตินี้คนตระกูลนี้นะคนฐานะอย่างนี้ถึงจะเรียนได้คนฐานะอย่างนี้เรียนไม่ได้ได้ไม่ใช่ศาสนาพุทธนะเราทุกคนเท่าเทียมกันนะเราทุกคนเป็นเพื่อนร่วมทุกข์กันต้องมีความเมตตากรุณาต่อกันนะอย่าให้คนอื่นมาบ่มเพาะความเกลียดชังให้เกิดขึ้นในใจพวกเราพวกเราเป็นลูกพ่อเดียวกันนะลูกพระพุทธเจ้างั้นชาวพุทธไม่ว่าชาติใดภาษาใดก็เหมือนเป็นญาติพี่น้องกันทั้งหมดนะแล้วพระพุทธเจ้าท่านบอกนะการที่เราได้มาพบได้มาเห็นกันเนี้ยคนที่ได้พบได้เห็นได้รู้จักกันเนี้ยที่จะไม่เคยเป็นพ่อแม่พี่น้องกันเนี้ยแทบจะไม่มีเลยนะ
บุญเก่ากุศลเก่านะส่งผลมาให้มาพบกันหรือเวรกรรมเก่าส่งผลให้มาเจอกันเป็นศัตรูกันนะที่ไม่เคยเจอกันไม่มีนะแทบไม่มีเลยไม่มีนัยยะสำคัญเลยนะที่ว่าไม่เคยเจอส่วนใหญ่ทั้งหมดนั้นเคยเจอกันมาแล้วนะเพราะงั้นทุกคนคือญาติของเรานะอย่าเกลียดชังอย่าให้คนอื่นมันมาหลอกยั่วยุให้เกิดความเกลียดชังขึ้นในใจของเราใจของเราจะเศร้าหมองเราจะไม่ใช่ลูกพระพุทธเจ้านะวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะขอให้ทุกคนตั้งอกตั้งใจภาวนานะตั้งใจไอ้ YouTube หลวงพ่อคงไปได้ทั่วโลกนะตอนนี้ฟังแล้วก็สังเกตของตัวเองไปนะคนบางประเทศก็ฟังลำบากนะอย่างคนจีนต้องมีคนแปลพวกฝรั่งก็ต้องมีคนแปลอย่างคนลาวเนี่ยสบายแล้วฟังกันรู้เรื่องนะเท่านี้